มเด็จพระราชาคณะพระเถระและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชสังวราภิมลหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าวาดวันนี้ที่วัดประดู่ชิมพลีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอุทิศถวายพระราชสังวราภิมลหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมกันนี้พระเถระคณะสงฆ์พระศรีรัตนมุลีเจ้าวาดวัดประดู่ชิมพลีพลเอกภูดิษฐ์ทัตติยโชติประธานคฤหัสถ์คุณนาถณภาทัตติยโชติพลตำรวจโทจิตเจริญเวลาดีวงคุณพ่อเมธีคุณแม่สงศรีจรูนประสิทธิพรดร.พรเพ็ญเดชวิไลศรีศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีณศาลาราชสังวราภิมลจากนั้นเวลา 18:00 น.เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าวาดวัดประดู่ชิมพลีและบุพการีของวัดโดยมีพระศรีรัตนมุลีเจ้าวาดวัดนำคณะสงฆ์วัดประดู่ชิมพลีพลตำรวจโทจิตเจริญเวลาดีวงประธานฝ่ายคฤหัสถ์ดร.ประภาวรรณเวลาดีวงดร.พรเพ็ญเดชวิไลศรีคุณแม่สงศรีคุณกนกนันท์จรูนประสิทธิพรตลอดจนพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ร่วมในพิธีโดยตลอดทั้งวันทางวัดได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงปู่โตในเวลา 7:00 น.ช่วงเช้ามีถวายภัตตาหารพระสงฆ์สมณศักดิ์40รูปมีพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นต้นเป็นประธานก่อนในเวลา 13:00 น.มีพิธีมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรนักเรียนนักศึกษารวม246ทุนและเวลา 14:00 น.เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์320รูป